สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์ครับผมหลังจากไปคัดเลือกวัตถุดิบหลักกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในครัวกันนะครับเชฟแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำต้องไปถามความพิเศษก่อนครับว่าเมนูนี้พิเศษยังไงครับเชฟค่ะปกติคุณเพชรทานยากิโซบะใช่ไหมคะก็จะมีเป็นเส้นราเมงเป็นผักแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์เป็นหมูนิดหน่อยใช่แล้วก็ผัดกันใช่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนื้อสัตว์เท่าไหร่ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยสำหรับท่านที่อยากจะทานทั้งยากิโซบะแล้วก็ไก่ทะเลยากิเรามารวมเป็นเมนูนี้ฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นยากิโซบะแล้วก็มีไก่ย่างหอมๆข้างบนดูมีมูลค่าแล้วครับถ้าน่าทานขนาดนี้ตอนนี้ไปดูวัตถุดิบทั้งหมดก่อนดีกว่าครับว่าต้องใช้อะไรบ้างในการทำเมนูนี้ครับหลักทั้งหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำแล้วครับเชิญเลยครับเชฟป้อครับค่ะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยต้องย่างไก่ก่อนเพราะมันย่างนานที่สุดนะคะเชิญครับโอเควิธีการนะคะก็แค่ฉีกถุงออกมาแล้วก็เอาไก่เนี่ยที่ละลายไว้แล้วนะคะลงไปย่างเลยนี่นะครับก็แค่เอาออกมาจากตู้เย็นนะฮะให้น้ำแข็งมันละลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็มาย่างได้เลยโอเคเดี๋ยวระหว่างที่เราย่างไก่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมอย่างอื่นต่อครับผมตอนนี้ไก่ที่เราย่างไว้ประมาณสัก5นาทีนะแป๊บเดียวเองครับนะผมแล้วก็พักไว้นะคะปิดไฟได้เลยครับผมลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลวกเส้นเตรียมไว้รอไว้ทีนี้ว่าเส้นมันมี3แบบคุณเพชรครับผมคือทั้งหมดเนี่ยทำจากแป้งสาลีทั้งหมดครับผมแต่ว่าราเมงเนี่ยที่เป็นสีเหลืองคือแป้งสาลีผสมไข่ไก่นะคะส่วนโซบะคือแป้งผัดสาลีผสมเมโซบะหรือว่าบัควีตนั่นเองนะคะส่วนอุด้งเนี่ยแป้งสาลี 100% ฉะนั้นเนื้อสัมผัสของมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะนุ่มๆกว่าอันนี้ก็จะร่วนกว่านิดนึงอันนี้ก็จะเหนียวๆนะคะทีนี้ว่าเราก็มากลับมาที่เส้นครับผมนะราเมงอันนี้ก็เป็นเส้นแช่แข็งของเราเส้นแช่แข็งก็คือน้ำเดือดๆจับต้มแค่30วินะคะเร็วมากเลยซึ่งถ้าต้องมานวดเส้นเองทำเองนี่เสียเวลามากอันนี้เราเอาเส้นลวกพักไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็น้ำมันใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะใส่น้ำมันลงไปปุ๊บเนี่ยไฟแรงเลยนะคะเราใส่ผักทุกอย่างนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะพริกหยวกสีเขียวกับสีแดงครับผมมาผมช่วยค่ะโอเคอันนี้เป็นผัก5สีนะคะสีขาวสีแดงสีเขียวสีส้มใส่ลงไปเลยนะคะเห็ดลิ้นขาวอันนี้เห็ดไมตาเกะอร่อยนะคะเห็ดไมตาเกะนะครับมีประโยชน์นะฮะแล้วก็กระหล่ำปีค่ะใส่ผักเยอะเลยโอ้เป็นอาหารสุขภาพดีนะฮะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราไม่ใส่เนื้อสัตว์เนี่ยอันนี้เป็นมังสวิรัติได้เลยนะคะเราผักให้ผักเนี่ยแค่พอสุกนะคะตอนนี้เนี่ยผักเริ่มสุกแล้วนะคะเราใส่เส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ซอสยากิโซบะครับผมอันนี้สำคัญต้องไฟแรงๆเลยนะคะให้แบบเหมือนกระทะร้อนอย่างเงี้ยค่ะโอ้จะกลิ่นหอมเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็คือว่าเส้นเนี่ยเข้ากันแล้วนะคะครับเข้าเนื้อแล้วเราก็ปิดมือเบสเทใส่จานได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะโอ้กลิ่นหอมมากครับเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเราจะมาราดมายองเนสก่อนครับผมคือตัวซอสยากิโซบะจะออกเค็มๆนิดนึงครับผมเราก็ใส่มายองเนสลงไปนะคะเพื่อให้มีความมันแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไก่ที่เราย่างสวยงามแล้วนะคะโปะด้านบนที่เราไม่ราดมายองเนสบนทับไก่เพราะเราต้องการโชว์ไก่ให้มันดูน่าทานฉะนั้นคนที่ชอบทานคาริยากิแล้วก็ยากิโซบะเนี่ยจะได้ทั้ง2เมนูใน1จานครับผมพอเราราดมายองเนสแล้วเนี่ยเราต้องตกแต่งด้วยต้นหอมเพิ่มสีสันต้นหอมซอยนะคะอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้เป็นปลาแห้งครับผมเขาเรียกว่าฮานาคาซุโอะแล้วก็เพิ่มสีสันสีเขียวนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยครับกับยากิโซบะไก่คาริยากินะครับอ
ลองชิมดูแล้วกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนต้องบอกเลยว่าเชฟมันอร่อยมากอ่ะและที่สำคัญคือคุณผู้ชมครับมันทำง่ายมากเลยสำหรับเมนูนี้ครับอยากจะให้เชฟเลคคอมเมนต์ให้กับผู้ประกอบการสักนิดนึงครับค่ะก็อย่างยากิโซบะเมนูธรรมดาที่ทุกร้านก็มีกันอยู่แล้วเนี่ยเราแค่มองหาวัตถุดิบอะไรที่มันเด็ดๆนะคะเป็นตัวไฮไลท์แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้และที่สำคัญเนี่ยวัตถุดิบตัวนั้นต้องเป็นตัวที่ทำได้ง่ายๆด้วยอย่างเช่นไก่ทาริยากิวันนี้เป็นต้นครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเชฟป้อมากครับที่มามอบเมนูดีๆแบบนี้ให้กับเราครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะจะไปดูรายชื่อผู้โชคดีสำหรับสัปดาห์นี้ไปดูเคล็ดลับดีๆกับเคล็ดลับมืออาชีพครับชาบูชาบูเมนูยอดฮิตที่คนไทยชื่นชอบในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่จะมีใครทราบไหมคะว่าเมนูชาบูชาบูที่อร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้นั้นเขามีเคล็ดลับกันอย่างไรเราไปฟังจากเชฟมืออาชีพกันเลยค่ะถ้าพูดถึงชาบูชาบูเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอยู่3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือส่วนของผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เอามาใส่ในชาบูชาบูสำหรับเนื้อสัตว์ที่เอาไปใช้ในเมนูชาบูชาบูเนี่ยจะต้องสไลด์บางมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 มิลตัวที่2นะคะที่สำคัญมากไม่แพ้กันนะคะก็คือตัวน้ำซุปค่ะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเมนูชาบูชาบูเนี่ยจะเป็นน้ำซุปใสนะคะใส่แต่สาหร่ายคอมบูเท่านั้นนะคะเพื่อให้ตัวน้ำซุปเนี่ยมีความหวานแล้วก็ดึงความอร่อยของเนื้อสัตว์กับผักออกมาให้มากที่สุดตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวซอสค่ะจะมีอยู่2อันด้วยกันนะคะสำหรับเมนูนี้ก็คือซอสปอนซึนะคะจะเป็นซอสออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะแล้วก็มีความหอมของผิวมะนาวอีกตัวนึงคือซอสงาค่ะหรือเขาเรียกว่าโกมะดาเละนะคะตัวนี้ก็จะให้ความสึกมันๆครีมๆค่ะก็จะเข้ากันได้ดีมากค่ะเคล็ดลับของเมนูชาบูชาบูนะคะสำคัญมากที่สุดคือคุณภาพของวัตถุดิบค่ะต้องสดใหม่จริงๆนะคะถึงจะทำให้เมนูนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วนะครับตอนนี้ไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกไปดูกันครับว่าใครกันบ้างที่ได้รับของรางวัลดีๆจากเอโร่ส่งให้คุณถึงที่บ้านเลยและคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าเมนูในวันนี้เชฟเลือกใช้เส้นชนิดใดในการทำยากิโซบะไก่ทาริยากินะครับถ้ารู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning นะครับผู้ที่ตอบคำถามถูกก็รอรับความรางวัลดีๆจากเอโร่ที่บ้านได้เลยครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับผมและรายการฟู้ดมันนิ่งเมนูจานเด็ดได้ใหม่นะครับมาดูกันว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารร้านไหนและเชฟจะมีเมนูเด็ดๆอะไรนำมาฝากกันวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ